นายกเศรษฐาทำผิดกฎหมายหรือเปล่ากรณีที่มีการแต่งตั้งพลตำรวจต่อศักดิ์สุขวิมลขึ้นเป็นผบ.ตร.เสรีพิสุทธิ์เตมียเวทได้เคยร้องเอาไว้ตอนนั้นไม่รู้ว่าท่านถอนออกไปแล้วแต่ไม่รู้เหตุผลว่าถอนเพราะอะไรสาเหตุที่ถอนเพราะว่าคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์ร้องขอให้ถอนไม่มั่นใจนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยใครเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงกันแน่จับประเทศไทยมาเพื่อลิงหลานอาจจะเรียกว่าเป็นคนที่คอยปัดเป่าให้พ้นไปจากคุณเศรษฐาเนี่ยทำให้เกิดข้อกล่าวหาไม่อยากให้คุณทักษิณเนี่ยมีบทบาทแบบนี้เลยในทางการเมืองเนี่ยนะครับมันจะทำลายในเรื่องของความเป็นผู้นำของคุณเศรษฐาอย่างมากนะครับกลับมาที่ข่าวเป็นข่าวนะฮะหลังจากฟังเพลงชาติไทยเสร็จแล้วในช่วงที่2ของรายการข่าวเป็นข่าวนะครับช่วงที่2เนี่ยเราพาเข้าไปดูการเมืองคือหลังจากที่สภากลับมาเปิดกลับมาทำงานอีกครั้งก็มีความคึกคักเพราะวันนี้ก็มีการตอบกระทู้นะมีหลายเรื่องซึ่งน่าสนใจเรื่องไปศึกษาจะให้ต่างชาติเช่าที่ดินได้99ปีอย่างเงี้ยวันนี้ก็มีรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเนี่ยเข้าไปตอบกระทู้ด้วยแต่นายกรัฐมนตรีครับนายเศรษฐาทวีสินวันนี้ช่วงที่เดินทางออกจากอาคารรัฐสภาก็มีคุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเดินพูดคุยกันมีบางช่วงฮะนายกก็พูดคุยกับสื่อมวลชนนะอารมณ์ดีครับเนี่ยดูภาพบรรยากาศนะฮะว่าวันพรุ่งนี้5กรกฎาคมจะไปปฏิบัติราชการที่ภูเก็ตนะก็จะไปดูเรื่องดินสไลด์เรื่องถนนเรื่องสนามบินนะวันพรุ่งนี้นะวันที่5กรกฎาคมนี่บรรยากาศช่วงที่อารมณ์ดีฮะเดินอยู่ในสภาก็ยิ้มแย้มนะวันนี้แต่ปรากฏว่าบางช่วงบางตอนนะวันนี้ที่สภานี่แหละครับนักข่าวถามกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เมื่อวานนี้ได้อภิปรายในสภาทวงสัญญา MOU คือเปิดสภาปุ๊บทวงเรื่องการเมืองเลยเรื่องนิรโทษกรรมเป็นยังไงเรื่องปฏิรูปกองทัพนะเนี่ยคุณพิธาเนี่ยอาศัยพื้นที่สภาเนี่ยทวงเรื่องการเมืองนายกเศรษฐาทวีสินถูกถามเรื่องนี้นายกตอบยังไงอะไรที่เกิดมาทางมานะครับท่านรัฐมนตรีผมจะผลักดันให้เร็วที่สุดครับส่วนเรื่อง MOU ก็เป็นเรื่องของสภานะครับเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องไปจัดการเองอะไรที่เกิดมาเนี่ยคืออะไรที่ผ่านมาที่ครม.ทำเนี่ยก็รีบทำให้เร็วที่สุดส่วนเรื่องสภาเนี่ยเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่คุณพิธาตั้งคำถามเนี่ยมีเรื่องของการจัดการสภาด้วยค่ะทีนี้นักข่าวก็เลยถามต่ออยากให้นายกมาตอบกระทู้ในสภาท่านนายกมาตอบที่ตัวเองได้ไหมนายกว่ายังไงครับผมก็ยามานะครับผมก็ยามาเองบ้างนะครับถ้าไปดูประวัตินะครับแต่เปรียบเทียบกับนายกรัฐมนตรีท่านอื่นผมก็ถือผมมาโอเคนะครับก็พยายามมาครับก็ไม่ได้จงใจหลีกเลี่ยงอย่างวันนี้ผมไม่ได้มีภารกิจไปไหนผมก็จะเข้ามานี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปตรวจสวนที่คลองเปรมนะครับตอนเย็นครับก็เดี๋ยววันหลังเขาจะมาครับก็อย่างที่บอกครับถ้าว่างเขาจะมาตอบไม่ได้จังใจหลีกเลี่ยงหรืออะไรเลยครับนะครับเป็นหน้าที่อยู่แล้วนะครับอันนี้คือคำพูดของนายกนะฮะก็ไม่มีเจตนาจะหลีกเลี่ยงถ้าว่างก็จะมาตอบค่ะนะแล้วนอกจากนี้ก็ถูกถามอีกเรื่องนึงเรื่องที่บิ๊กโจ๊กร้องปปช.เอาผิดนายกเศรษฐา157กรณีแต่งตั้งผบ.ตร.โดยมิชอบนะนายกรู้เรื่องแล้วนายกว่ายังไงครับก็รับทราบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ย้อนความไปในวันนั้นเนี่ยผมก็เรื่องการแต่งตั้งเนี่ยเราก็มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางให้ทุกคนรวมถึงท่านอดีตผบ.ด้วยนะครับเป็นคนอธิบายให้ฟังว่าแต่ท่านคุยกันมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ผมยืนยันว่าผมทำตามพรบ.ตรวจแห่งชาติทุกประการนะครับมีทั้งเรื่องของอาวุโสและว่าความรู้ความสามารถมาเกี่ยวข้องด้วยถึงแม้ทางด้านความสอบสวนนะครับผมเท่าที่จำได้นะครับของท่านพลตำรวจเอกสองต่อสามเป็นเรื่องความรู้ความสามารถในการสอบสวนนะครับก็ไปดูจากชีวิตการทำงานของท่านมาการได้รับการเลื่อนตำแหน่งต่างๆนานาเนี่ยนะก็เป็นที่ประจักษ์ก็เป็นที่คนผู้ที่มีความรู้ความสามารถแต่ที่ผมคือเสนอนะครับแล้ววันนั้นก็เป็นเอกฉันท์ในส่วนของเองผมเสนอผมก็ไม่ได้ไปคนออกโหวตอะไรนะครับแต่ว่าก็ท่านขึ้นที่ปปช.ไปแล้วก็ต้องไปชี้แจงกันนายกกังวลไหมคะในเรื่องข้อฟ้องของบิ๊กโจ๊กค่ะที่ยื่นต่อผม
ผมเองผมก็มั่นใจนะครับว่าผมได้ทำได้กระทำถูกตามถูกต้องทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ได้มีการโน้มเอียงไปทางใครทางไหนทางหนึ่งเพราะผมเองผมก็ไม่ได้รู้จักกับทั้งสี่ท่านเป็นการส่วนตัวมาก่อนอยู่แล้วนะครับก็ยึดตามหลักอยู่แล้วครับพอมีคนไปร้องปปช.ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการครับปปช.ก็ต้องแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงว่ามันมีมูลหรือเปล่าจะไต่สวนหรือเปล่าถ้าไต่สวนก็ต้องให้นายกไปชี้แจงว่ามีการแต่งตั้งผบ.ตร.โดยมิชอบหรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วก็เรื่องของการแต่งตั้งพลเอกต่อศักดิ์สุวิมลเนี่ยปมนี่แหละที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยไปร้องแต่จริงๆเรื่องนี้เมื่อวานเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่าผบ.ตร.นะอดีตผบ.ตร.พลตำรวจเอกพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวชนะได้เคยร้องเอาไว้แต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าท่านถอนยังไงท่านถอนออกไปแล้วแต่ไม่รู้เหตุผลว่าถอนเพราะอะไรปรากฏว่ามีรายงานว่าพลเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยไปให้สัมภาษณ์แล้วเปิดเผยว่าทำไมถึงถอนคือท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยยอมรับเลยนะคะว่าสาเหตุที่ถอนเพราะว่าคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์ร้องขอให้ถอนทีนี้นักข่าวก็เลยไปสัมภาษณ์คุณรังสิมันโรมค่ะคุณรังสิมันโรมบอกเลยว่าคือเข้าใจมาตลอดนะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกตัวจริงแต่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยไม่มั่นใจนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยใครเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงกันแน่ทำไมคุณทักษิณเข้ามามีบทบาทมากขนาดนี้ลองไปฟังคุณรังสิมันโรมค่ะคือผมเข้าใจมาโดยตลอดว่าคุณทักษิณกับประเทศไทยมาเพื่อเลี้ยงหลานแต่ว่าดูเหมือนว่าบทบาทของคุณทักษิณเนี่ยในทางการเมืองจะเพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งผมคิดว่าการที่คุณทักษิณมีบทบาทโดยเฉพาะในรัฐบาลนี้มากขึ้นเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นคนที่คอยปัดเป่าสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับให้พ้นไปจากคุณเศรษฐาเนี่ยผมคิดว่าบทบาทของคุณทักษิณแบบนี้เนี่ยจะเป็นบทบาทที่ทำให้เกิดข้อครหาที่สำคัญคุณทักษิณเนี่ยมีอิทธิพลต่อรัฐบาลนี้ใช่ไหมแล้วการที่คุณทักษิณมีอิทธิพลต่อรัฐบาลนี้มันก็จะเกิดการตั้งคำถามว่าสภาวะความเป็นผู้นำของคุณเศรษฐาเนี่ยมีอยู่อย่างไรตกลงแล้วประเทศนี้ใครกันแน่ที่เป็นตัวจริงของการเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งผมคิดว่าสภาพการเมืองแบบนี้เป็นสภาพการเมืองที่ไม่ดีเลยนะครับแล้วมันจะทำลายความเชื่อมั่นในด้านต่างๆว่าเมื่อคุณเศรษฐาประกาศในเรื่องใดหรือพูดในเรื่องใดเนี่ยเราควรจะเชื่อคุณเศรษฐาจริงๆหรือเปล่าหรือพี่น้องสื่อมวลชนควรจะไปถามซ้ำกับคุณทักษิณผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันไม่ใช่การเมืองที่เราอยากเห็นนะครับและเป็นการเมืองที่ผมคิดว่าควรที่จะเปลี่ยนผ่านได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกถึงที่สุดนะครับผมคิดว่าถ้ามันต้องพิสูจน์กันในข้อกฎหมายนะครับมันก็ต้องพิสูจน์กันไปแต่เข้าใจว่ากรณีเป็นกรณีอาญาใช่ไหมครับเป็นคดีอาญาเป็นคดีสำคัญเข้าใจว่าท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็คงจะไม่สามารถถอนได้นะครับไม่อยากให้คุณทักษิณเนี่ยมีบทบาทแบบนี้เลยนะครับเพราะผมมองภาพรวมมากกว่าว่าในทางการเมืองเนี่ยนะครับมันจะทำลายในเรื่องของความเป็นผู้นำของคุณเศรษฐาอย่างมากนะครับอันนี้รังสิมันโรมนะก็พุ่งเป้าโจมตีไปที่นายกเศรษฐาทวีสินนะแล้วก็แตะไปที่นายทักษิณชินวัตรแบบเบาๆนะเพราะว่าประเด็นหลักเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทักษิณเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องจริงเนี่ยกรณีของคุณทักษิณตอนนั้นสถานะคืออะไรล่ะแล้วมาก้าวก่ายเรื่องนี้ถ้าจริงเนี่ยนะเข้าข่ายผิดกฎหมายหนักนะอาจจะมีการผิดกฎหมายหนักกว่านั้นด้วยซ้ำแต่ว่ารังสิมันโรมก็ไม่ได้พูดถึงประเด็นเหล่านั้นเลยค่ะนะก็พูดถึงแบบแตะแบบนิดๆนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สุดท้ายแล้วมันก็ยังอยู่ในปปช.นั่นแหละครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วบิ๊กโจ๊กก็ยังร้องอยู่นะก็ยังมีเรื่องในปปช.อยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นต้องไปพิสูจน์กันว่านายกเศรษฐาทำผิดกฎหมายหรือเปล่ากรณีที่มีการแต่งตั้งพลตำรวจต่อศักดิ์สุขวิมลขึ้นเป็นผบ.ตร.ค่ะนะซึ่งก็ดูกันไม่ยากนะว่าตัวกฎหมายว่ายังไงแล้วอาวุโสการเสนอชื่อมายังไงเป็นยังไงนายกก็ต้องชี้แจงให้ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นมีรายละเอียดอยู่แล้วว่าการชี้แจงนี่จะเป็นอย่างไรนะแต่ตอนนี้กำลังมีการพยายามทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องการเมืองส่วนปิยบุตรแสงกนกกุลนะกรณีที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เมื่อวานนี้ว่าเรื่องของพรรคก้าวไกลนะอยู่ในชั้นศาลรัฐธรรมนูญควรจะเปิดให้มีการไต่สวนนะนะกรณีของคุณชาญนะปกติถ้าเป็นสมัยอนาคตใหม่นะโอ้คนมีขดงคดีเนี่ยไม่ให้ลงวันนี้โดนออกมาสวนหมัดนะครับวันนี้หลังจากที่ปิยบุตรให้สัมภาษณ์คุณพายุเนื่องจำนงสมาชิกพรรคเพื่อไทยวันนี้ได้ออกมาตอบโต้บอกว่าหากอาจารย์ปิยบุตรเชื่อตามที่ให้สัมภาษณ์จริงนะค่ะนะก็ควร lead by example นะทำให้ดูเป็นตัวอย่างเลยบอกส.ส.ก้าวไกลที่สู้คดีอยู่ตอนนี้
ผลตัดสินมีผลกระทบต่อสถานะคุณสมบัติการเป็นส.ส.ให้ลาออกให้หมดเลยนะนี่ให้ลาออกให้หมดเลยสิทำให้ดูหน่อยสิเพราะมีคดีอยู่แล้วมาเป็นส.ส.ทำไมค่ะนะคุณปิยบุตรไปบอกไงว่าถ้ามีคดีอยู่ไม่สมัครหรอกนะเนี่ยคุณปายุเนี่ยต่อยเข้าไปคางเลยนะก็เนี่ยส.ส.ก้าวไกลเนี่ยมีคดีมีคดีเก่าอยู่ก่อนสมัครด้วยนะหลายคนด้วยนะใช่นะไม่เห็นทำอย่างนั้นเลยแล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีของอดีตส.ส.ก้าวไกลที่ระยองอันนั้นเคยติดคุกมาแล้วด้วยยังมาสมัครอีกนะคุณปิยบุตรเนี่ยนะชี้แจงยังไงทีนี้คุณปิยบุตรเนี่ยได้มีการทวิตนะบอกว่ากรณีพรรคก้าวไกลกับอดีตส.ส.ระยองผมไม่ทราบครับว่าก้าวไกลรู้หรือไม่เพราะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่มีอำนาจไปยุ่งเกี่ยวนะเพราะศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์ผมไว้10ปีนั่นแน่อ๋อไม่รู้แต่ถ้าผมมีอำนาจแล้วรู้ผมคงไม่ให้ลงสมัครนะตอนไปข่าวผมก็วิจารณ์ไปแล้วส่วนเรื่องคุณชาญคุณปิยบุตรยังมีข้อมูลเพิ่มเรื่องคุณชาญค่ะกรณีของคุณชาญเนี่ยเป็นคดีทุจริตประพฤติมิชอบกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนคือตามกฎหมายปปช.มาตรา93ประกอบ81บังคับเอาไว้ว่าถ้าคดีทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขึ้นศาลต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เว้นแต่ศาลมีคำสั่งเป็นอื่นถ้าศาลมีคำสั่งเป็นอื่นถึงไม่ต้องหยุดค่ะไม่ใช่ศาลสั่งหยุดนะถ้าขึ้นศาลเนี่ยต้องหยุดเลยค่ะเว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอื่นเพราะฉะนั้นคุณปิยบุตรก็เลยบอกว่ามันเป็นไปโดยผลของกฎหมายเลยไม่ต้องให้ศาลสั่งหยุดต่างกับกรณีลักษณะต้องห้ามส.ส.เมื่อร้องศาลรัฐธรรมนูญแล้วต้องให้ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ค่อยหยุดแต่มันเป็นกฎหมายคนละอันกันค่ะนะอันนี้คุณปิยบุตรก็ให้ข้อมูลเพิ่มกรณีคุณชาญมันต้องฟ้องคุณสรวงศ์นี่คุณปิยบุตรเดินต่อนะซึ่งอันนี้คุณปิยบุตรพูดถูกกรณีของลุงชาญใจดีเนี่ยเพราะว่าแนวทางกฤษฎีกาก็มาแบบนั้นที่เรานำเสนอไปแล้วก็เป็นแบบนั้นอยู่ที่ว่าพรรคเพื่อไทยจะเดินต่อในธงที่ว่าให้กกต.รับรองก่อนแล้วต้องมีคนไปร้องศาลนะถ้าไม่มีใครไปร้องศาลแล้วคุณชาญจะทำยังไงนี่คือคำถามถ้าเกิดกกต.รับรองแล้วเข้าไปทำหน้าที่อะสมมติพรุ่งนี้กกต.รับรองนะค่ะนะอันนี้ไม่เกี่ยวคุณปิยบุตรแล้วสมมติกกต.รับรองพรุ่งนี้คุณชาญเข้าไปปฏิบัติหน้าที่คุณชาญกล้าทำงานไหมเพราะไม่มีใครไปร้องหรอกครับผมฟังดูแล้วเลขาปปช.ท่านก็บอกว่าไม่ไปร้องเกี่ยวอะไรไม่มีหน้าที่มีแนวทางกฤษฎีกาอยู่แล้วเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วค่ะคุณชาญจะทำยังไงเออผมก็อยากจะรู้ลุงชาญจะกล้าสั่งราชการในฐานะนายกอบจ.อนุมัติงบประมาณเรื่องนี้แต่งตั้งบุคคลนั้นบุคคลนี้ทำงานถ้าลุงชาญทำก็สามารถทำได้แต่หลังจากนั้นจะมีคนไปร้องเอาผิดลุงชาญหรือเปล่าทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นจับตาดูหลังจากกกต.รับรองผลเพราะว่าตอนที่คดีไปถึงศาลเนี่ยสั่งอะไรคุณชาญไม่ได้อยู่แล้วคุณชาญเป็นไม่มีตำแหน่งอะไรให้หยุดอยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยแล้วก็พอเป็นนายกรอบนี้ทีนี้ก็จะเป็นผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ใต้กฎหมายผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ใต้มหาดไทยค่ะแล้วเขาก็มีแนวทางปฏิบัติของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรอดูว่าจะอึดไปได้กี่น้ำสวัสดีครับคุณลุงนะยกมือไหว้พอดีผู้ใหญ่ไหว้เราต้องผู้ใหญ่ยกมือสวัสดีค่ะคุณลุงชาญอ่อนน้อมนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ